ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญนะคะกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมวันนี้ก็เป็นคลื่นทางออนไลน์เช่นนั้นอย่างเดียวเลยนะคะท่านญาติธรรมเพราะว่าวันนี้รายการธรรมวลีทางสถานีวิทยุเนี่ยน่าจะเป็นการเปิดเทปนะคะเพราะว่าพอดีเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยตอนนี้เข้าไปอยู่ในป่าคลองลานนะคะเข้าไปทัศนศึกษากันแล้วก็แจ้งเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะว่าไม่สะดวกในการต่อสัญญาณนะคะก็เลยบอกว่าอาจารย์ธรรมวลีวันนี้สดไม่ได้นะครับก็เลยบอกว่าอยู่แถวไหนเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าอยู่ที่คลองลานก็เลยบอกว่าถ้าอยู่คลองลานก็แวะมาเที่ยวภูจวงนะคะจะเลี้ยงข้าวนะคะก็แต่วันนี้ตัวเองก็อาจจะได้กลับบ้านนะคะเพราะว่าวันนี้ยังอยู่ในช่วงเทศกาลของตรุษจีนอยู่มันเที่ยวกัน3วันนะแล้วก็วันนี้เป็นวันแห่งความรักซึ่งทำให้ตัวเองคิดถึงย้อนลงไปว่าหลายคนปฏิเสธว่าเนี่ยเป็นความรักเป็นวันของศาสนาอื่นทำไมเราจะต้องไปเห่อตามเราเคยพูดกันเรื่องนี้มาประมาณ 3-4 วันล่วงหน้านี้เห็นจะได้ไม่ทราบว่าเสียงดังหรือเปล่าคะนะคะเรื่องของการปฏิเสธสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยหัวใจของการปฏิเสธเนี่ยมันไม่ดีทั้งนั้นถ้าเราปฏิเสธสิ่งที่ไม่ดีถึงมันจะไม่ดีเนี่ยแต่การปฏิเสธมันก็ไม่ทำให้ใจเราดีเช่นเราเจอคนไม่ดีเนี่ยแล้วเราเกลียดเนี่ยมันก็ไม่คุ้มค่าเลยสวัสดีค่ะคุณต้อมไม่ทราบว่าเสียงเป็นยังไงบ้างเอ่ยนะคะการปฏิเสธมันทำร้ายหัวใจเรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเองขึ้นเฟซตั้งแต่เช้าว่าวันแห่งความรักคือวันรักในพุทธศาสนาก็คือถ้าเรารักพุทธเจ้าเนี่ยเราจะรักตัวเราเองเพราะพุทธเจ้าสอนให้เรารักตัวเราเองนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่ต้อมสวัสดีวันแห่งความรักค่ะพุทธเจ้าสอนให้เรารักตัวเองถ้าเรารักพุทธเจ้าเราจะรักตัวเราเองแล้วเราก็จะรักคนอื่นได้แต่ถ้าเกิดเราไม่รักพุทธเจ้าเราไม่รักพุทธศาสนาเราจะรักใครไม่เป็นเราจะเห็นแก่ตัวค่ะเป็นแบบนั้นนะสวัสดีค่ะคุณตั้มนะคะมันจะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยวันแห่งความรักเนี่ยทำให้นึกถึงในสมัยพุทธกาลในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยตรัสรู้ธรรมะของพระพุทธองค์เนี่ยหลังจากมีศาสนาอื่นเกิดขึ้นแล้วนะยุคที่พุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยศาสนาพราหมณ์เนี่ยเกิดขึ้นมาเนี่ย 2,000 ปีแล้วค่ะซึ่งตอนนี้ใครไปประเทศอินเดียเนี่ยไปที่แม่น้ำคงคาเนี่ยก็จะเห็นว่าพระพุทธศาสนากับศาสนาพราหมณ์เนี่ยห่างกันถึง 2,000 ปีพุทธศาสนา 2,000 กว่าปีแต่ว่าศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูเนี่ยที่บอกว่าไฟไม่เคยดับที่ริมแม่น้ำคงคาเนี่ยคือ 4,000 ปีดังนั้นเนี่ยพระพุทธองค์เองเนี่ยก็ทรงทำพระองค์เนี่ยเป็นต้นแบบเราก็ยังไม่ได้หนีคำว่าบูชาผู้ที่ควรบูชานะคะเราต้องดูว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยทำอย่างไรพระพุทธเจ้าของเราทำอย่างไรคือในสมัยพุทธกาลนะศาสนาพราหมณ์เนี่ยเกิดขึ้นมาก่อนถึง 2,000 กว่าปีทีนี้เนี่ยศาสนาพราหมณ์ก็มีสิ่งดีๆหลายอย่างที่พุทธเจ้าของเราเนี่ยนำมาประยุกต์หรือศาสนาเชนศาสนาเชนเองเนี่ยก็เกิดมาคู่กับพระพุทธเจ้านั่นแหละใกล้ๆกันแต่ว่าน่าจะเกิดก่อนศาสดามหาวีระเกิดก่อนนิดนึงนะคะคืออายุเนี่ย 2,000 กว่าปีเท่ากับเราศาสนาที่เขาแก้ผ้าผู้ชายเนี่ยจะแก้ผ้าแต่ผู้หญิงเนี่ยจะนุ่งขาวนะคะศาสนาเชนเองเนี่ยเขาก็ถือศีล5นะคะอย่าคิดว่าการถือศีล5เนี่ยเป็นของพุทธบริษัทเท่านั้นศาสนาเชนเนี่ยเขาก็ถือศีล5เขาถือมาก่อนเราด้วยซ้ำมั้งศาสนาพราหมณ์เองเนี่ยเขามีการไหว้ทิศไหว้ทิศเนี่ยลงไปแม่น้ำคงคาเลยมีกวักน้ำไหว้ทิศหันไปไหว้ทิศนั้นไหว้ทิศนี้ใจเนี่ยเคารพถามว่าการไหว้ทิศเนี่ยนะคะ
การไหว้ทิศเนี่ยได้บุญหรือเปล่าในศาสนาพราหมณ์สวัสดีค่ะพี่หนึ่งพี่ชายเรานะคะ14กุมภาวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักซึ่งพุทธศาสนาของเราก็เป็นศาสนาแห่งความเมตตาจริงๆแล้วน่ะรักได้ทุกวันแต่ว่าในเมื่อวันนี้เนี่ยเด็กๆเขาให้ความสำคัญกับวันนี้กันผู้ใหญ่บางคนก็ให้ความสำคัญศาสนาอื่นใช้ศาสนาคริสต์เขาให้ความสำคัญกันเนี่ยเราก็สามารถที่จะนำสิ่งที่ดีๆของเขามาประยุกต์มาปรับเขาเรียกว่าการปฏิรูปพุทธศาสนาของเราเนี่ยมีวิธีการอยู่3อย่างคือ1ปฏิวัติปฏิวัติคืออย่างเช่นศาสนาพราหมณ์เนี่ยเขามีการบวงสรวงไหว้บูชายันฆ่าสัตว์เพื่อที่จะถ่ายบาปที่เราเรียกว่าแพะรับบาปนั่นแหละฆ่าสัตว์ฆ่าหนูฆ่าวัวฆ่าอะไรสารพัดเพื่อที่จะมาล้างบาปให้กับเราศาสนาพุทธปฏิเสธสิ่งนี้เลยว่าเนี่ยคือบาปเขาเรียกว่าการปฏิวัติปฏิวัติคือล้มล้างสิ่งที่ศาสนาอื่นทำมาก่อนแล้วเราไม่ยอมรับถ้าจะเข้าศาสนาพุทธต้องไม่มีสิ่งนี้ศาสนาพุทธไม่ยอมรับสิ่งนี้ในการฆ่าไม่ว่าจะเป็นกรณีไหนๆก็แล้วแต่ถ้ามีการฆ่าปุ๊บศาสนาพุทธไม่ยอมรับอย่างนี้เป็นต้นส่วนการปฏิรูปอย่างเช่นตอนนี้วันวาเลนไทน์วันวาเลนไทน์เป็นวันแห่งความรักทุกคนเนี่ยถ้าเกิดเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยทุกคนก็เข้าใจว่าเราต้องการความรักใครบ้างล่ะไม่ต้องไม่ชอบความรักใครบ้างไม่ต้องการความรักไม่มีดังนั้นพุทธเจ้าของเราเนี่ยก็จึงใช้วิธีการเนี้ยกับหลักธรรมหลายๆหลักธรรมโดยเฉพาะในเรื่องของหลักธรรมของเรื่องทิศ6ทิศ6เนี่ยเป็นการกระทําตนเองต่อบุคคลในทิศต่างๆเบื้องหน้าพ่อแม่เบื้องขวาเพื่อนสนิทเบื้องซ้ายสามีภรรยาบุตรเบื้องล่างข้าทาสบริวารเบื้องหลังเอาลืมนะคะเบื้องหลังเบื้องบนเบื้องบนก็เป็นสมณะดังนั้นเนี่ยเบื้องหลังนี่บุตรธิดามั้งคะเบื้องซ้ายนี่อ้อเบื้องซ้ายนี่ครูบาอาจารย์นะคะเบื้องขวานี่พ่อแม่เบื้องซ้ายครูบาอาจารย์นะคะเบื้องหน้าพ่อแม่เบื้องขวาครูบาอาจารย์เบื้องซ้ายเพื่อนเบื้องหลังนี่เป็นสามีภรรยาหรือบุตรธิดาก็จะมีการนำสิ่งที่ดีเนี่ยของศาสนาพราหมณ์เนี่ยมาประยุกต์แล้วก็สอนให้คนเนี่ยทำในแนวพุทธศาสนามาปรับประยุกต์ใช้นะคะเราไม่ใช่ไปกืนกินเขานะในเวลาเดียวกันเราสรรเสริญในสิ่งที่เขาทำถามว่าศาสนาพราหมณ์เนี่ยเขาไหว้ทิศเนี่ยเขาผิดหรือเปล่าเราไม่ควรที่จะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบว่าดีกว่าเขาพระพุทธเจ้าเขาไม่ทำแบบนั้นเฮ้ยฉันดีกว่าเธอฉันนั่นกว่าเธอฉันประกอบด้วยปัญญาเธอไม่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยมันกำลังดูถูกคนอื่นแต่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเพียงแค่เปรียบเทียบว่าในเมื่อศาสนาเธอเนี่ยมีทิศ6เธอต้องไหว้แบบนี้นะส่วนฉันเนี่ยก็มีทิศเหมือนกันแต่ทิศของฉันเนี่ยทำแบบนี้ทิศของเธอเนี่ยคือการแสดงการเคารพการแสดงความเคารพโดยใช้ภาษากายโดยใช้กายเนี่ยแสดงอาการเคารพแต่ในส่วนของพุทธศาสนาเนี่ยใช้การกระทำแสดงความเคารพในทิศทีนี้เนี่ยทิศของศาสนาพราหมณ์เนี่ยถามว่าได้บุญหรือเปล่าจิตที่มันเคารพอะเราพูดกันเรื่องของการบูชาผู้ที่ควรบูชามาหลายวันละคือต้นแบบที่ดีวันนี้เข้าถึงการแสดงความเคารพเราจิตของเรามีความเคารพอะเพราะฉะนั้นจิตที่มีความเคารพ
คือจิตที่เป็นบุญเราเคยพูดเรื่องนี้กันบ่อยๆท่านญาติธรรมคะเรื่องของกุศลเนี่ยมันมีกุศลหลายแบบมากมีตั้งแต่กุศลที่ประกอบด้วยปัญญาในพุทธศาสนากับกุศลที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาคำว่าปัญญาในที่นี้เนี่ยเราอย่าไปดูถูกคนอื่นแต่คำว่าปัญญาในที่นี้ก็คือกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาคือกุศลที่ไม่เป็นไปเพื่อกุศลที่ไม่ประกอบไม่เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานแต่มันก็มีความสุขแต่ส่วนกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยมันเป็นกุศลที่สามารถที่จะเป็นพลังหรือเป็นบารมีที่จะเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้ทีนี้ใครจะทำกุศลประกอบด้วยปัญญาหรือไม่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่เราที่เราจะต้องดูถูกคนอื่นต้องฝึกใจบ่อยๆฝึกทุกวันนะคะอยู่ดีๆเนี่ยจะให้จิตมันไม่ดูถูกคนอื่นเนี่ยมันทำไม่ได้หรอกต้องฝึกพอจิตมันไปมองคนอื่นเขาแล้วมันรู้สึกดูถูกเนี่ยมันต้องตั้งสติดีๆว่าจิตของเรามันต่ำแล้วอย่าให้จิตของเรามันต่ำลงไปกว่านั้นอย่าไปดูถูกใครคนนั้นไม่ควรเป็นอย่างนี้คนนี้ไม่ควรเป็นอย่างนั้นมีครั้งหนึ่งเหมือนกันมีคนมาพูดให้ฟังว่าเขาไม่ได้เป็นคือเขาไม่ได้สนิทอะไรกับเราเลยอะคือคุยกันแค่จะไม่กี่ครั้งเองเจอกันไม่กี่ครั้งเองอะเจอกันไม่กี่ครั้งทีนี้เราไปขัดผลประโยชน์เขาซึ่งมันเป็นผลประโยชน์ของเขาอะแล้วไอ้ผลประโยชน์ของเขาที่เขาต้องการเนี่ยมันไม่ถูกต้องเราก็เลยไม่เห็นด้วยเราก็เลยไม่ยุ่งด้วยก็คือเขาทำในสิ่งที่ไม่ควรทำอะเราก็เลยในเมื่อมันบอกแล้วว่ามันไม่ใช่แต่เขายังยืนยันว่าใช่อยู่เราก็ต่างคนต่างอยู่แค่นั้นเขากลับเอามาตีรวบกับการทำงานของเราเขามาบอกว่าเราเนี่ยไม่สมควรที่จะเป็นครูไม่เหมาะสมเลยทำตัวไม่เหมาะสมกับความเป็นครูอย่างงู้นอย่างนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่เคยสอนเขาแม้แต่นิดเดียวนิดนึงก็ยังไม่เคยไปเป็นครูไปสอนกรรมฐานไปอะไรก็ไม่เคยคุกคีตีมงกันคุยกันก็ไม่เคยแล้วเขามาสรุปแล้วก็มารังเกียจเราเพราะว่าเราเนี่ยขัดผลประโยชน์เขาทีนี้ก็มีคนบุคคลที่3ขึ้นมานี่แหละคนนี้แหละเขาถึงได้บอกว่าเราไม่สมควรเป็นเราเลยกราบเลยกราบเลยนะคะขอร้องเราสงสารคนพูดตั้งแต่คนที่1คนที่2ด้วยเราก็เลยบอกว่ากราบเลยสิ่งที่ตัวเองรักที่สุดในชีวิตเนี่ยคือความเป็นครูหรือวงเล็บที่ทุกคนเรียกว่าอาจารย์แม้กระทั่งการจัดรายการวิทยุเนี่ยถึงคนฟังไม่ได้เป็นลูกศิษย์แต่อารมณ์ของความเป็นครูมันยังอยู่เลยเราอาศัยใช้ความรักในงานของเราแล้วเราก็รักทุกคนด้วยความจริงใจเราพยายามพูดทุกอย่างให้คนฟังเนี่ยได้ประโยชน์จากสิ่งที่เราพูดที่สุดอย่าเราก็เลยบอกอย่าดูถูกหัวใจของเราคำว่าไม่สมควรเป็นครูเนี่ยระวังกรรมของคนพูดเนี่ยจะหนักเพราะตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในถ้าเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ไม่อยู่ในข่ายที่เราจะสอนอยู่แล้วแล้วก็ยังอุตส่าห์หยาบขึ้นไปอีกมาพูดปาหมาดดูถูกหรืออะไรอย่างเงี้ยทีนี้ถามว่าเมื่อก่อนพอเราฟังเสร็จปุ๊บเฮ้ยรังเกียจคนแบบนี้หรือเปล่าอ่ะอันนี้ที่จะเล่าให้ฟังเมื่อวานเราพูดถึงเรื่องนี้อยู่ว่าเราจะเอาชีวิตของเราเนี่ยมาเป็นบทเรียนในการเรียนรู้ให้เรามีสติในเมื่อเราเจอคนแบบเนี้ยเราจะทำยังไงพอเราเจอคนแบบนี้ปุ๊บเราก็ต้องตั้งสติอ่ะมันเลือกเกิดไม่ได้มันเลือกที่จะเจอคนไม่ได้มันต้องมีวิบากกรรมอ่ะแต่คนที่เจอเราคนนี้คือต้องทำอกุศลร่วมกันเพราะนั้นเจอไม่มีความสุขเราก็ตั้งสติแล้วเราดูใจเราเห็นคุยกับต้องขออภัยนะก็ถ้าเกิดใครทานข้าวอยู่คุยกับแม่ชีหัตมนก็บอกกับแกอยู่ตลอดว่าคือเราฟังธรรมะเยอะเรารู้แล้วว่าอะไรผิดอะไรถูกแต่การที่เราจะไปดูถูกเขาว่าเขาผิดแล้วเราไปเกียดเนี่ยมันไม่คุ้มค่ากับหัวใจดีๆของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยบอกเขาว่าแม่ชียกตัวอย่างถ้าเราเห็นอึหรือเ
เรียกอุจจาระมันดูสุภาพเกินไปเห็นขี้ถ้าเราเห็นมั้ยเนี่ยจำเป็นไหมอ่ะที่เราจะต้องรังเกียจเห็นมันก็คือเห็นรู้ว่ามันคืออะไรพอละแต่เราไม่เห็นมีความจำเป็นที่จะต้องไปรังเกียจมันเลยคนไม่ดีก็เหมือนกับขออภัยนะคะเราพูดไปก็จะไปดูถูกเขาอีกมันก็เหมือนกับเราเห็นน่ะทำยังไงเราถึงจะไม่รังเกียจเขาเขามาเนี่ยมาโหว่าแรงๆนะอย่างที่พูดเนี่ยคือคนไม่รู้จักกันมาก่อนน่ะไม่ได้สนิทสนมไม่ได้อะไรกันมาก่อนเลยแต่ว่าคุยกับคนใกล้ๆตัวเราพูดถึงเราแต่กับเราเองเนี่ยแทบจะไม่เคยคุยกันเลยน้อยมากแล้วเกิดคุยกันก็ไม่เคยทะเลาะกันแต่รับหลังเนี่ยเขาก็จะนินทาเป็นคนลักษณะแบบนั้นก็พูดพยายามเนี่ยฟังรายการวิทยุไปเนี่ยตอนนี้บล็อกไปเรียบร้อยละฟังรายการวิทยุไปเนี่ยก็เก็บข้อมูลที่เราพูดเนี่ยแหละแล้วก็เอาเราไปนินทาหาจนได้ข้อเสียน่ะเก่งมากเราก็เลยเราต้องมีกรรมกับคนคนนี้งั้นเราไม่เจอแบบนี้หรอกเราต้องมีกรรมแน่ๆเลยเราทำยังไงล่ะเราไปรังเกียจเขาเราได้อะไรขึ้นมาเราไม่ได้อันนี้คือเอาสถานการณ์จริงมาเล่าให้ฟังนะคะว่าคนทุกคนมันเลือกเกิดไม่ได้แต่ถ้าเราต้องเจอสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องหนีการหนีคืออะไรการอยู่กับกรรมคืออะไรก็คือการเผชิญกับสิ่งนั้นแล้วอยู่กับมันด้วยใจเป็นกลางคืออย่าไปเกลียดถ้าใจเราไปเกลียดเขาแสดงว่าเราถูกคนดึงต่ำลงไปละถ้าเขาทำอะไรไม่ดีแล้วเราไปเกลียดเขาแสดงว่าใจของเราก็ต่ำไม่แพ้กับเขาอะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปเกลียดใครคืออย่างที่พูดถึงเรื่องของพุทธศาสนาของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยทรงเปรียบเทียบให้เราเนี่ยนำสิ่งที่มีประโยชน์ของคนอื่นเนี่ยยอมรับเป็นอย่าไปรังเกียจคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในหัวใจมนุษย์ที่มันมีค่าเนี่ยแล้วเราโลกนี้น่าอยู่หรือไม่น่าอยู่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับความรังเกียจในใจของเรากับความยอมรับในใจของเราต่างหากถ้าใจของเรามันยอมรับเนี่ยถึงได้อยู่ในสถานที่ที่มันไม่ดีเลยเนี่ยแต่ถ้าเกิดใจมันยอมรับว่าเออกรรมของเราแต่ในเวลาเดียวกันเราเอากรรมของเราเป็นที่ตั้งฝึกสติบางทีมันน่ากลัวนะมันเหมือนตกนรกไม่ใช่ตัวเองไม่เคยเป็นตัวเองต้องรับผิดชอบพ่อแม่รับผิดชอบครอบครัวบางสถานการณ์เนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงมากเราไม่รู้เลยว่าข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่เราต้องตั้งสติพอในเมื่อมันถอยไม่ได้แล้วเนี่ยมันก็ต้องตั้งหลักไม่ต้องชนไม่ต้องถอยอยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็ดูใจเราตอนนั้นเนี่ยมีเรื่องเล่าให้ฟังความจริงว่าจะไม่เล่านะแต่อยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านในวันแห่งความรักรักน่าถึงเล่าให้ฟังจะได้ไม่ท้อกันวันที่พ่อป่วยวันที่พ่อป่วยตอนนั้นเนี่ยเมื่อ10ปีที่แล้วเมื่อ10ปีที่แล้วตัวเองก็ซื้อบ้านซื้อบ้านปีนั้นก็ซื้อบ้านพอดีซื้อบ้านแล้วก็แหมเล่าไปก็จะเอาเรื่องของน้องชายมาพูดอีกนะหลายเรื่องในครอบครัวทุกอย่างมันกำลังดาวเลยตอนอยู่ดีๆเนี่ยมันทุกอย่างก็ดาวลงมาแล้วพ่อก็เข้าโรงพยาบาลพอดีพ่ออยู่ในห้อง ICU กำลังผ่าตัดอยู่น้องชายก็เจ้าหนี้ทวงตะโกนด่ากับเจ้าหนี้เราก็นั่งดูสถานการณ์ตอนนั้นมองพ่อที่หน้าห้องไม่รู้ว่าหมอจะออกมาให้เซ็นอะไรบ้างคือเซ็นเป็นระยะค่ะรักษาแบบแรกไม่สำเร็จแบบ2คอยเซ็นไอ้น้องชายก็มีปัญหากับคนนั้นคนนี้ตลอดแม่ก็คู่บารมีเขาอะเขารักกันแม่ก็น่าเป็นห่วงกลัวแม่จะสู้ไปอีกคนหนึ่งอยู่ข้างๆเราจะมาทำเศร้าๆให้แม่เห็นว่าเราไปไม่รอดก็ไม่ได้สถานการณ์ที่มันตึงขนาดนั้นถามว่าเราทำยังไงถ้าเราเอามันเป็นสถานการณ์ฝึกใจของเราเนี่ยมันได้เลยตั้งสติเลยตั้งรับ
อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดหัวใจแบบนี้มันต้องเกิดขึ้นไม่รู้เลยว่าข้างหน้ามีอะไรรออยู่แต่ยอมรับสภาพทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นต่อไปข้างหน้าพร้อมรับทำใจพร้อมรับสภาพแต่ไม่ได้เศร้าหมองไม่ได้เราคนเดียวที่เจอปัญหาคนอื่นๆในโลกใบนี้เขาก็เจอปัญหาเหมือนกับเราเดี๋ยวเราค่อยๆแก้ไปบอกกับตัวเองแก้ทีละอย่างข้างหน้าเนี่ยปัญหาอะไรใหญ่สุดแก้นั้นก่อนแล้วถ้าแก้นี้เสร็จค่อยแก้อันอื่นก็ขยับค่อยๆแก้ไปคนเราเนี่ยถ้ามันไม่รังเกียจปัญหาที่เกิดขึ้นมันไม่ไปนั่งโทษคนนั้นโทษคนนี้อยู่เนี่ยมันผ่านทุกเรื่องค่ะตอนนั้นตัวเองปัญหาหนักมากหลายเรื่องที่ไม่พูดก็มีอีกนะเพราะมีความรู้สึกว่าบางเรื่องเนี่ยอย่างที่เล่าให้ฟังว่ามีคนมันมี2กลุ่มในการฟังเนี่ย มี2กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มที่ฟังเราแล้วรู้สึกได้ปัญญาแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์แต่อีกกลุ่มนึงเนี่ยกลุ่มที่เป็นไม่ชอบเราก็มีนะอาจจะเราไปขัดผลประโยชน์หรืออะไรเนี่ยสุดท้ายแล้วฟังเราแล้วก็เอาไปพูดไปจับผิดไปอะไรเนี่ยแล้วก็เอาไปเป็นมาเป็นอุปกรณ์ในการทำร้ายเราต่อไปในอนาคตเพราะว่ารู้ว่าเราเล่าอะไรบ้างเดี๋ยวนี้ไม่เล่าอะไรล่วงหน้าเลยค่ะจะไปไหนทำอะไรไม่พูดละเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีปัญหาเรื่องนี้เมื่อก่อนเนี่ยจะสังเกตไหมคะว่าจัดรายการวิทยุเนี่ยจะบอกเลยว่าอีก2วัน3วัน4วันข้างหน้าจะทำอะไรบ้างแต่เดี๋ยวนี้ไม่เคยพูดเลยเพราะว่าด้วยความที่มีประสบการณ์เดือดร้อนกับเรื่องนี้มาแล้วนะก็เลยเรามีทั้งคนรักแล้วเรามีทั้งคนเกลียดเราก็ไม่เกลียดเขาในเมื่อเรารู้แล้วว่าเขานิสัยเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราก็ไม่พูดซะก็จบแล้วแล้วเมื่อเราเจอคนนิสัยเป็นอย่างนี้เราเจอใครเราตั้งสติอะเราไม่พูดเราไม่เกลียดแล้วเดี๋ยวจิตของเราที่มันดีๆเนี่ยมันจะพาเราไปเจอในสิ่งที่ดีๆเองไม่มีใครบนโลกใบนี้ค่ะที่เกิดมาแล้วเนี่ยมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยกลับมาที่วันแห่งความรักต่อวันแห่งความรักเนี่ยเป็นวันของศาสนาคริสต์ซึ่งเราทราบกันดีเราก็สามารถที่จะนำมาปรับเข้าพุทธศาสนาเราได้ตัวเองเชื่อว่าศาสดาทุกศาสดาสอนให้คนเป็นคนดีอยู่ที่ว่าท่านจะมีความมุ่งหมายมีจุดหมายมีความเข้าใจในศาสนาขนาดไหนหรือเข้าใจธรรมชาติขนาดไหนเพราะแต่ละคนมันมีจุดหมายไม่เหมือนกันอะบางคนชอบจะเป็นช่างไฟบางคนชอบจะเป็นช่างยนต์บางคนชอบจะเป็นช่างอะไรต่อช่างอะไรมันไม่เหมือนกันเราอย่าเอาจุดหมายของเราอะเป็นที่ตั้งแล้วเราก็เอาที่ตั้งของเราเนี่ยไปดูถูกคนอื่นอันนี้ต่างหากให้ใจของเราเนี่ยมันต่ำลงไปเปล่าๆไม่คุ้มค่าอะไรที่มันเป็นความดีเนี่ยตัวเองมองว่าเรามองด้วยความเมตตาความเมตตานี่แหละคือความรักในพุทธศาสนาอย่างวันนี้หลายคนก็ต่อต้านว่ามันเราเป็นชาวพุทธทำไมเราถึงได้ไปอะไรกับเขาด้วยพระพุทธเจ้าเรายังทำเลยอันนี้ที่พูดเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าของเรายังทำเลยพุทธเจ้าของเราเนี่ยปฏิรูปค่ะเมื่อสักครู่นี้พูดถึงเรื่องปฏิวัติปฏิรูปแล้วก็บัญญัติสิ่งใหม่ขึ้นมาพุทธศาสนามี3อย่างในตอนที่สมัยพุทธกาลคือปฏิวัติปฏิรูปแล้วก็ตั้งสิ่งใหม่ขึ้นมาในการปฏิรูปก็คืออย่างศาสนาพราหมณ์เนี่ยเขามีทิศทั้ง6พระพุทธศาสนาก็มีทิศ6ปฏิรูปอย่างเช่นวันเนี้ยวันวาเลนไทน์เนี่ยศาสนาคริสต์มีวันแห่งความรักเราก็มีความรักได้อะความรักที่ศาสนาเขาไม่ได้ผิดอะไรมันเป็นสิ่งที่ดีอะเราก็เอามาประยุกต์เราก็รักพุทธศาสนาไงตัวเองก็ยังโพสต์อยู่เลยว่าตัวนี้โพสต์ที่ปกเฟซบุ๊กวันรักพระพุทธศาสนาเขาก็ไม่ผิดเนี่ยเขาก็ไม่ได้ห้ามเรารักใครอะใช่ไหมเราก็เอาวันนี้มาต่อยอดอยู่กับเขาด้วยความเข้าใจศาสนาไหนๆก็อยู่ด้วยกันได้ดีกว่าไหมวันรักพุทธศาสนาวันรักตัวเองวันรักผู้คนทั้งหลายวันรักตัวเองไม่ให้ตกไปสู่อบายภูมิมันทำได้อะเป็นสิ่งเดียวกันมันคือความรักนะคะพุทธศาสนาคือศาสนาแห่งการปฏิรูปอะไรที่มันดีอะอะไรที่มันดีเนี่ยก็รักษาไว้อย่างเช่นการบูชาหรือการเคารพทิศทั้ง6เนี่ยการเคารพก็คือการคารวะการแสดงความเคารพการแสดงความเคารพเนี่ยมันเป็นกุศล
การแสดงความเคารพเนี่ยมันเป็นกุศลจิตมันก็ดีเป็นจิตของกุศลนะคะการไหว้ทิศก็คือกุศลเหมือนเดิมเหมือนกันแต่ทีนี้เนี่ยการที่เราจะเคารพอะไรเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความเห็นของเราเนี่ยมันไปตรงกับเรื่องไหนคือสำหรับตัวเองเมื่อก่อนเนี่ยจุดหมายสูงสุดเนี่ยหูเอานิพพานตั้งเลยไม่ได้ปรารถนาปนิพพานนะคะแต่เอานิพพานตั้งเอาไว้พอตั้งเอาไว้ปุ๊บเนี่ยมันกลายไปดูถูกคนอื่นหมดเลยอันนี้มันไม่ใช่ทางมรรคผลอันนั้นมันไม่ใช่มันต้องเป็นอย่างนี้ถึงจะถูกเป็นอย่างนั้นถึงจะถูกสมัยก่อนธรรมวลีเนี่ยแหละค่ะแต่พอมาเดี๋ยวนี้ปุ๊บเนี่ยเฮ้ยฉันเอานี่ไปให้เธอคนนั้นเอานี่ไปให้คนนี้คนนี้เอานี่ไปให้คนนั้นสมัยก่อนน่ะสมมติว่าใครเอาอะไรไปฝากใครเนี่ยเราก็จะมองว่าเฮ้ยคนคนเนี้ยเขาทำแล้วหวังสิ่งตอบแทนเขาต้องการความรักจากคนคนนี้เขาถึงทำมันไม่ใช่ทางมรรคผลนิพพานเราก็จะไปตีเขาแบบนั้นไปตีความหมายเขาแบบนั้นแต่พอในปัจจุบันเนี่ยเราเห็นใครเอาอะไรให้ใครเนี่ยแม้กระทั่งเขาหวังความรักจากคนที่รับของของเขาเนี่ยตัวเองก็ยังมองเลยว่าก็ยังดีกว่าเขาไปทำให้คนอื่นเกลียดพอมองแบบนี้ปุ๊บโอ้โหโลกนี้มันน่าอยู่อะโลกนี้มันมีความสุขอะคือเขาจะทำอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นสิ่งที่ดีอะอย่างน้อยๆเนี่ยถึงเขาจะให้สิ่งของคนเพื่อที่จะหวังสิ่งตอบแทนซึ่งมันไม่ตรงกับมรรคผลนิพพานอะเอาอย่างนั้นดีกว่ามันไม่เป็นเหตุปัจจัยของการสร้างบารมีการให้แล้วหวังสิ่งตอบแทนเนี่ยมันไม่ได้เป็นปัจจัยแห่งการสร้างบารมีเลยนะจะหวังมรรคผลนิพพานเนี่ยไม่ได้หรอกเพราะบางทีการให้แล้วหวังสิ่งตอบแทนเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็เป็นเหตุแห่งความทุกข์เพราะเราให้แล้วเราก็ต้องหวังมันก็ทุกข์แต่ทีนี้เนี่ยไอตอนที่ให้เนี่ยบุญเล็กๆเนี่ยมันก็ซ่อนอยู่คือคุณก็ยังรู้จักเสียสละไงแล้วคุณก็จะได้เรียนรู้ว่าการเสียสละที่มันหวังสิ่งตอบแทนเนี่ยมันเจ็บปวดแค่ไหนคนบางคนเนี่ยการเรียนรู้เนี่ยบางคนเนี่ยเพียงแค่อ่านหนังสือเพียงแค่ฟังคำบอกเล่าของคนอื่นจากประสบการณ์เนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยไม่ทำสิ่งนั้นละแต่คนบางคนเนี่ยมันต้องได้เรียนรู้มันต้องโดนมันต้องเจ็บด้วยตัวเองมันถึงจะจำมันต้องเห็นประสบการณ์ตัวเองมันถึงจะได้เป็นอย่างนั้นคือศักยภาพของการเรียนรู้ของคนไม่เท่ากันเพราะว่ามนุษย์คือปฏิมากรรมที่โลกสร้างขึ้นหนึ่งคนก็คือหนึ่งชิ้นไม่เหมือนกันบาปบุญคุณโทษไม่เท่ากันแล้วก็อกุศลที่ติดตัวมาทุกอย่างไม่เท่ากันเราจะมาบังคับให้ทุกคนเป็นเหมือนเราเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นในพุทธศาสนาเนี่ยสิ่งอย่างหนึ่งที่พระองค์ทรงทำขึ้นมาในสมัยพุทธกาลก็คือบัญญัติสิ่งที่ไม่เคยมีคืออะไรคืออริยสัจ 1. ปฏิวัติสิ่งที่เคยมีอยู่ที่คนเชื่อว่าถูกตัดทิ้งอันนี้ไม่ใช่ 2. ปฏิรูปคือคล้อยตามนำสิ่งที่มันดีอยู่เนี่ยเอามาดัดแปลงทำให้คนที่มีชีวิตอยู่เป็นปัจจุบันเนี่ยก็แค่ปรับอย่างเช่นคนสมัยก่อนนับถือศาสนาพราหมณ์แล้วเปลี่ยนมาเป็นศาสนาพุทธก็ศาสนาพราหมณ์เคยมีทิศ6ศาสนาพุทธก็มีทิศ6แต่ว่าทิศ6มันก็เปลี่ยนไปอย่างเงี้ยทำให้คนที่เปลี่ยนศาสนามาเนี่ยก็สามารถที่จะถือการปฏิบัติได้ง่ายขึ้นอย่างนี้เป็นต้น3นะคะ3การบัญญัติสิ่งที่ไม่เคยมีขึ้นมาคืออริยสัจก็ประกาศเลยค่ะในวันอาสาฬหบูชาเนี่ยหลังจากที่พุทธเจ้าของเราตรัสรู้ได้2เดือนตรัสรู้ได้2เดือนพระพุทธองค์ทรงประกาศศาสนาขึ้นมาวันนั้นเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยเกิดขึ้นในโลกคือพอมีคนฟังแล้วคนฟังบรรลุเป็นพระโสดาบันคือมีสงฆ์เกิดขึ้นแล้วมีพระรัตนตรัยเกิดขึ้นแล้วบนโลกวันนั้นเป็นวันประกาศศาสนาเป็นวันประกาศศาสนาพุทธขึ้นมาและเป็นวันประกาศศาสนาพุทธขึ้นมาดังนั้นเนี่ยเป็นสิ่งเดียวที่ค
คนอื่นไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนไม่เคยมีใครพูดเรื่องนี้ว่าอุปทานในขันธ์ทั้ง5เนี่ยเป็นทุกข์วิธีการกำจัดทุกข์ก็คืออริยมรรคมีองค์8พวกก็ทรงแสดงสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวาจาสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นหนทางที่จะนำไปสู่การดับทุกข์คืออริยสัจนั่นเองการเข้าถึงอริยสัจไม่เคยมีใครพูดเรื่องนี้มาก่อนเลยนะคะในสมัยพุทธกาลในสมัยก่อนพุทธกาลก็ไม่มีใครพูดมีพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จึงเป็นสิ่งที่บัญญัติขึ้นมาโดยที่ไม่มีใครพูดถึงทีนี้สิ่งที่บัญญัติขึ้นมาเนี่ยเมื่อเช้าทำวัดเช้าท่านพระอาจารย์ประพัดพระอาจารย์มหาประพัดนะคะซึ่งก็วัดภูจวงก็โชคดีตรงที่ว่าท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ไม่อยู่ก็มีครูบาอาจารย์ที่ท่านกลับมาจากเดนมาร์กซึ่งไปช่วยงานพระอาจารย์ที่ประเทศเดนมาร์กกลับมาช่วยติวบาลีให้กับน้องสามเณรแล้วก็พระคุณเจ้าทีนี้พระอาจารย์ไปทุดงท่านก็เลยมาอยู่เฝ้าไม่ใช่มาอยู่แทนอยู่เฝ้ามาอยู่แทนให้ทีนี้ท่านก็เลยนำสวดมนต์เมื่อเช้าปกติเนี่ยตัวเองเป็นคนที่ไม่ว่าจะเป็นสวดมนต์หรือทำอะไรเนี่ยคือจะมีสมาธิอยู่กับสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเองจะหาจากสิ่งอื่นไปคือทำสิ่งไหนอีกโลกหนึ่งก็จะหาตัวเองไม่เจอทำสิ่งนี้อีกโลกหนึ่งก็จะหาตัวเองไม่เจอก็จะทำแบบนั้นทีนี้เมื่อเช้าเนี่ยวิญญาณอุปทานนั้นมีอยู่บทสวดหนึ่งในบทธรรมวัดเช้าคือการยึดมั่นถือมั่นนะในวิญญาณนะที่เราสวดมนต์กันรูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงนะคะวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงนะคะความยึดมั่นถือมั่นในรูปอยู่ดีๆสมองมันก็ตึ้งขึ้นมาในวันแห่งความรักนึกถึงตอนที่เราสอบอารมณ์โยคีนึกถึงตอนที่เราสอบอารมณ์โยคีเนี่ยเขาเห็นสภาวะธรรมเช่นเห็นคนตายเกิดขึ้นมาในนิมิตเขารู้สึกว่ามันตัวโยกจริงๆเขารู้สึกว่าพระพุทธเจ้ามายืนต่อหน้าเขาจริงๆเขาเห็นทีนี้ตามหลักของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันก็เป็นนิมิตนิมิตคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆแต่มันไม่ใช่ของจริงมันเป็นการปรุงแต่งของจิตอย่างหนึ่งที่เป็นกุศลที่จะนำเข้าไปสู่สมาธิต้องอธิบายนิดนึงแต่พอโยคีเนี่ยมีความยึดมั่นถือมั่นในนิมิตนั้นเนี่ยก็จะมีความรู้สึกแล้วว่าตัวเองเห็นจริงๆทำไมอาจารย์อ่ะต้องไม่เคยเห็นแน่ๆเลยอาจารย์ถึงได้บอกว่าไม่มีไม่ใช่ของจริงก็มันเห็นจริงๆก็มันเห็นจริงๆเนี่ยจะบอกไม่ใช่ของจริงได้ยังไงโยคีก็จะเถียงอย่างนี้เยอะมากจนมีอยู่ปีหนึ่งตอนนั้นอยู่ที่วัดป่าจริยธรรมข้อ3เดือนมีโยคีอยู่ท่านหนึ่งมาปฏิบัติทุกวันนี้พี่เคยเจอหน้าเลยนะคะแกก็มาปฏิบัติโกนผมบวชชีอย่างดีเลยแกก็ส่งอารมณ์เราทุกรอบอะด้วยความที่แกไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเราอ่ะคือเราก็ดูออกเราก็ไม่ว่าอะไรหรอกของพวกนี้มันเราตายเกิดครั้งเดียวอ่ะใครคิดว่าเรามีประโยชน์เราก็ทำประโยชน์ให้ใครคิดว่าเราไม่มีประโยชน์เนี่ยก็แค่ต่างคนต่างอยู่แต่บางทีมันก็มาดูถูกกันอยู่ก็เป็นวิบากกรรมของเขาอนาคตมันก็จะเป็นวิบากกรรมติดไปอ่ะมันก็น่ากลัวเพราะว่าเราไปสถานที่ไหนเนี่ยเราต้องวางตัวเป็นโดยสมมุติทีนี้ปรากฏว่าโยคีท่านเนี่ยพอถึงเวลาตอนที่เราสอบอารมณ์เนี่ยเขาจะสอบสลับกับท่านพระอาจารย์แต่พอเราสอบแกเนี่ยแกจะพูดน้อยแกจะส่งอารมณ์เพราะว่ามีความรู้สึกว่าเราเนี่ยคงจะไม่มีประสบการณ์ในการสอนซึ่งมันก็ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเลยอะมาถึงก็มาเข้าคอร์สแล้วก็คือมองคนจากพื้นฐานของเจ้าของที่มองอะพอเราถามอะไรไปก็บอกไปอาจารย์ก็ไม่รู้หรอก
บอกไปอาจารย์ก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นยังไงสอบอารมณ์แบบนี้ค่ะอยากจะพูดอยู่ก็เดินเขาจะสอบอารมณ์แค่ว่าเดินจงกรมแบบไหนนั่งยังไงเดินยังไงปฏิบัติได้ไม่ได้แค่เนี้ยแต่สภาวะพิเศษเนี่ยเขาจะไม่เล่าให้เราฟังเลยเราก็รู้แล้วล่ะว่าเขามีอะไรจะบอกเพราะว่าหน้าตาเขาออกอะว่าเขาแบบเหมือนกระยิมอะไรสักอย่างนึงว่าเขามีดีมีอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่รู้จะล้วงมายังไงเพราะว่าเราก็ทำได้แค่หน้าที่ของการฟังในความเป็นวิปัสสนาจารย์จนวันออกพรรษาเขาก็เลยอยากจะเล่าเพราะเขาคิดว่าเขาเล่าแล้วเขาจะไปอ่ะเขาต้องการประกาศตัวเองอ่ะว่าเขาได้อะไรเนี่ยอาจารย์ความจริงเนี่ยอยากจะเล่าต้องหลายครั้งแล้วแต่ไม่ได้เล่าให้อาจารย์ฟังวันนี้คือพรุ่งนี้ออกพรรษาเคยเล่าให้ฟังว่าภาวะทำของเขาเองเขาเขาไปนั่งอยู่อีกตัวหนึ่งไปนั่งอยู่ตัวหนึ่งแล้วเห็นจริงๆด้วยนะเขาเนี่ยสามารถแยกร่างได้หรือถอดวิญญาณได้อะไรแบบเนี้ยซึ่งมันก็เป็นสภาวะปกติของนักปฏิบัติบางคนก็มีบางคนก็ไม่มีถ้าเกิดว่าเชื่อเราเนี่ยเราก็จะแก้ให้ตามสภาวะสำหรับตัวเองนะคะก็ไม่มีอะไรหรอกก็ไม่ได้ตื่นเต้นกับสิ่งที่เขาพูดอ่ะแต่เขาก็ยังมีความมั่นใจว่าเนี่ยมันเป็นจริงมันทำให้ย้อนกลับมาที่บทสวดมนต์นะคะว่าวิญญาณเนี่ยความยึดมั่นถือมั่นในวิญญาณเนี่ยคือตัวรู้เนี่ยเขามั่นใจว่าสิ่งที่เขารู้เนี่ยมันถูกคือเอาความรู้ทางวิญญาณเนี่ยเป็นตัวยึดไงอย่างเช่นเราเจอคนไม่ดีอ่ะอย่างเช่นเราไปเจอใครสักคนนึงน่ะไม่ได้มีอะไรดีเลยแต่ว่าต่อหน้าเราเนี่ยเสแสร้งอย่างเงี้ยสร้างภาพหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เราเห็นเขาดีอ่ะต่อหน้าเราอ่ะเราได้ยินเสียงที่เขาพูดดีๆเราได้เห็นแต่สิ่งที่ดีๆของเขาอ่ะแต่ลับหลังเราไม่เห็นอ่ะเราเชื่อในสิ่งที่เราเห็นไอ้นี่แหละความยึดมั่นถือมั่นในตัวรู้มันเก็บออกมาเลยว่าโอ้เราจะไปเปลี่ยนความคิดของคนอื่นเนี่ยไม่ได้ถ้าจิตเนี่ยมันยึดมั่นถือมั่นในตัวที่ตัวเองรู้แล้วเนี่ยมันก็จบเหมือนกันทีนี้ถ้ามันรู้ถูกเนี่ยชีวิตมันก็เดินหน้าไปในทางที่ดีแต่ถ้าเกิดมันรู้แล้วจำในสิ่งที่ผิดเนี่ยเช่นเราไปเชื่อว่าไอ้คนเนี้ยไอ้คนไม่ดีคนเนี้ยมันเป็นคนดีอ่ะทีนี้เมื่อเราเชื่อว่าเขาเป็นคนดีแล้วเนี่ยเราก็จะฟังเขาเขาพูดอะไรเราก็จะเชื่อหมดชีวิตของเราเนี่ยก็จะเป๋เช่นสมมติว่าเรามั่นใจว่าคนคนนี้เป็นคนไม่โกหกอ่ะแล้วเขามาบอกเราว่าคนคนนี้เป็นคนไม่ดีอีกคนหนึ่งมาเล่าให้เราฟังว่าคนคนนี้เป็นคนไม่ดีไอ้คนเนี้ยที่เรามั่นใจว่าดีเนี่ยเราเชื่อเขาเนี่ยเราก็จะเชื่อเขาอีกว่าเขาเชื่อว่าคนคนนี้เป็นคนไม่โกหกไงดังนั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่เรารู้อ่ะรู้ตัวรู้เนี่ยคือตัววิญญาณตาเนี่ยมันเห็นรูปหูเนี่ยมันได้ยินเสียงไอ้หูที่ยินเสียงก็เรียกตัวรู้ตาที่เห็นรูปเนี่ยก็เรียกตัวรู้เรามั่นใจในสิ่งที่เรารู้ไงแต่เราไม่มีประสบการณ์เราไม่มีข้อมูลอื่นที่จะมาพิสูจน์ว่าไอ้ความรู้เนี่ยมันผิดแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยสำหรับคนที่มีความรู้ยกตัวอย่างเช่นอ่ะสมมุติว่าเราเคยอ่านหนังสือมาอะไรคือวิปัสสนูกิเลสอะไรคือวิปัสสนูกิเลสวิปัสสนูกิเลสคือปิตินิมิตต่างๆที่มันเกิดขึ้นถ้าเราสามารถที่จะกำหนดมีสติรู้ตามความเป็นจริงกำหนดตามความเป็นจริงทันวิปัสสนูกิเลสก็จะกลายเป็นฐานเป็นข้อมูลสำคัญเป็นจุดสำคัญที่ทำให้เราเปลี่ยนไปสู่วิปัสสนาแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้จักวิปัสสนูกิเลสชื่อมันก็บอกแล้ววิปัสสนูกิเลสมันมีคำว่ากิเลสห้อยท้ายนั่นหมายถึงว่าเราจะตกสู่ความเป็นวิปัสสนาเลยถ้าเราติดมันเหมือนกันสมมุติว่าเราอ่านหนังสือรู้จักแล้วไอเนี่ยมันคือวิปัสสนูกิเลสแล้วพอเรานั่งสมาธิไปพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอเนี่ยเราเห็นวิปัสสนูกิเลสเกิดขึ้นมาถึงเราจะรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรแต่ปัญญาของเราอะที่มันมีข้อมูลอยู่เนี่ยมันทำให้เรารู้ได้ว่ามันไม่ควรจะไปยึดมั่นถือมั่นอันนี้ต่างหากที่ทำให้เราเนี่ยไม่หลงไปในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเหมือนการคนที่มีปัญญามากๆเนี่ยถูกคนอื่นหลอกไม่ค่อยได้คนชั่วมีลักษณะอย่างไรคนโกงมีลักษณะอย่างไรคนปิ้นป้อนมีลักษณะอย่างไร
คนคือถ้ามันมีข้อมูลเยอะแต่ว่าไม่ได้ระแวงนะคะข้อมูลเยอะพอคนเข้ามาหาชีวิตเราเนี่ยเราจะรู้เลยว่าคนคนนี้เราควรที่จะเชื่อหรือเราไม่ควรเชื่อเฮ้ยอันนี้มันไม่น่าเชื่อละอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเกิดเราไม่มีข้อมูลเราก็จะเชื่อในสิ่งที่เรารู้เฉพาะหน้าเพราะเราไม่มีความรู้อะไรไงเราไม่มีข้อมูลของเขาเลยเขาบอกอะไรเราก็เชื่อหมดแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่ามันมีข้อมูลอยู่เฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้คนเราเนี่ยอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเขาบอกว่าเขาประสบความสำเร็จในชีวิตเขาเล่าให้เราฟังทั้งวันเลยสมมติว่าเขาโทรศัพท์คุยกับเราเนี่ยเขาเล่าให้เราฟังทั้งวันเลยว่าเขาเก่งอย่างนั้นเก่งอย่างนี้ทำโน่นทำนี่ทำนั่นสมมติเขาเล่าให้เราฟังทั้งหมดเลยว่าเขาเป็นคนเก่งเขาทำอะไรก็ประสบความสำเร็จไปหมดเลยแต่ปรากฏว่า3วันผ่านไป4วันผ่านไป5วันผ่านไปเขาก็ยังโทรศัพท์เล่าความเก่งให้เราฟังอยู่คนฉลาดเนี่ยเขาก็ต้องรู้แล้วว่าไอ้คนเก่งจริงๆมันจะมานั่งพูดอย่างนี้เหรอแล้วมันเอาเวลาที่ไหนไปเก่งมันมีเหตุผลของมันอยู่ว่าอ้าวเฮ้ยแล้วตกลงว่าเอาเวลาที่ไหนไปทำให้เก่งบางทีก็ไปคุยคนอื่นต่ออีกคุยกับนู้นต่อคนนี้ต่อเก่งตอนไหนไอ้ที่ทำสำเร็จเนี่ยสำเร็จตอนไหนเอาเวลาตอนไหนไปทำให้ตัวเองเก่งมันก็จะมีเหตุผลของตัวมันเองแล้วว่าคุณเก่งได้ยังไงคนที่เขามีปัญญาเนี่ยเขาก็จะถูกหลอกยากเพราะว่าเขารู้เขาสามารถเทียบเคียงได้ว่าเฮ้ยถ้าคุณเก่งเนี่ยคุณต้องไม่มีเวลาน่ะคุณต้องเอาเวลาไปทำนู่นทำนี่ทำนั่นทำคือเวลามันไม่มีอ่ะคนเก่งเนี่ยมันถึงได้เก่งคนเก่งคือเขามีปัญญาแล้วเขาก็ต้องไปลงมือกระทำแล้วก็ถึงมีประสบการณ์เขาถึงเก่งแต่วันๆนึงไม่เห็นทำอะไรเลยเนี่ยแต่จะบอกว่าเก่งนู่นเก่งนี่เก่งจะคำพูดเนี่ยถ้าคนมีปัญญามันจะไม่ถูกหลอกเนี่ยอุปทานยึดมั่นถือมั่นในวิญญาณคือเมื่อก่อนเนี่ยบรรยายธรรมะค่ะท่านธรรมบรรยายธรรมะเนี่ยตัวเองก็อธิบายได้หลายอันบ้างยึดมั่นถือมั่นในรูปก็อธิบายได้อยู่ว่าอยากจะให้รูปของเราเนี่ยเช่นเราไปซื้ออาหารทำนู่นทำนี่ให้ร่างกายของเราเนี่ยมันอยู่นานๆเพราะเราเป็นทุกข์กับมันเนี่ยอันนี้ยึดมั่นในรูปแม้กระทั่งเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยสนใจอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับสารที่มันหลั่งที่สมองตัวนั้นตัวนี้ตัวนั้นแต่ยังเรียกชื่อไม่ถูกเลยไม่กล้าเรียกฟังแล้วก็กลัวพูดชื่อผิดสารที่มันตากระทบรูปหูกระทบเสียงจากการกระทบต่างๆเนี่ยมันมีสารหลั่งที่สมองความโกรธความเกลียดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันหลั่งออกมาที่สมองเนี่ยสารที่มันหลั่งเนี่ยมันคือรูปแล้วนะขณะที่เรารู้ว่าเรารักขณะที่เรารู้ว่าเราโกรธขณะที่เรารู้ว่าเราเกลียดเนี่ยมันคือการรู้รูปแล้วนะร่างกายเนี่ยมันสั่งตัวนี้ให้ออกมาให้มันเกิดปฏิกิริยาออกมามันเป็นรูปที่เรารับรู้ได้นั่นเราก็รับรู้ไม่ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นความรู้สึกที่หยาบมันจะทำให้มองเห็นถึงพุทธศาสนาที่พุทธเจ้าของเราตรัสรู้เนี่ยโอ้โหสุดยอดมากเลยที่กิเลสอย่างหยาบเนี่ยมันก็คือมันแสดงอาการออกมาทางหลังน้ำในสมองก่อนแต่กิเลสอย่างละเอียดอยู่ในใจมันจะไม่มีปฏิกิริยาในการกระทำที่จะทำให้เกิดตรงนั้นตรงนี้เกิดขึ้นมาแต่พอกิเลสมันเริ่มหยาบปุ๊บเนี่ยมันจะหลั่งสารทางสมองเนี่ยสั่งงานออกมาให้เราเนี่ยแสดงพฤติกรรมออกมาจากสมองอีกทีนึงเป็นแบบนั้นนะคะเมื่อเราเข้าใจพุทธศาสนาขึ้นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ยิ่งรักพุทธศาสนารักพระพุทธเจ้าทำไมถึงรักพุทธเจ้าพุทธเจ้านำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตของเราเราก็นำสามารถนำมาประยุกต์ได้ค่ะวันนี้เป็นวันแห่งความรักอย่างเช่นวันตรุษจีนเนี่ยวันแห่งความกตัญญูเนี่ยกตัญญูแบบไหนล่ะสมมติว่าเราอ้าวตุ๊ดจีนก็เป็นพุทธแหละแต่ก็เป็นพุทธเรียกว่ามีหลายแบบพุทธของเราก็แบ่งเป็นหลายนิกายแต่เราเอามาประยุกต์ให้มันตรงกับหลักคำสอนพุทธเจ้าได้เลยวันที่เขาไหว้ฟ้าไหว้ดินไหว้พ่อไหว้แม่ไหว้เจ้าที่เจ้าทางเนี่ยมันไม่ได้ผิดอะไรเราก็สามารถที่จะนำมาประยุกต์ได้ให้มันเกิดกุศลในใจของเราแล้วก็เกิดเป็นบารมีได้ด้วยหรือวันแห่งความรักอันเนี้ยเราจะทำยังไงให้ความรักของเราเนี่ยมันยิ่งใหญ่ความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือรักผู้ที่บริสุทธิ์ที่สุดก็คือพระพุทธเจ้ารักพระพุทธศาสนาเมื่อเรารักพุทธเจ้าได้ด้วยความเคารพรักพุทธศาสนาได้ไอ้การที่เราจะรักคนอื่น
การที่เราจะรักคนอื่นมันไม่ใช่เรื่องยากแล้วค่ะถ้าเรารักพุทธศาสนาได้เนี่ยการรักคนอื่นไม่ใช่เรื่องยากค่ะมันจะรักได้เต็มใจมากกว่าแล้วเราก็ไม่หลอกลวงใครด้วยนะคะโอ้โหเลอะหมดเลยค่ะญาติค่ะนี่ก็รักกันเหมือนกันขี้โคลนทั้งนั้นเลยค่ะที่ทำโอ้โหตายเลยเลอะหมดเลยค่ะไปขู่ขี้โคลนที่ไหนมาก็ไม่รู้นั่นดูสิคะท่านญาติธรรมโอ้โหป้าเดี๋ยวนะคะจะออกจากรายการไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเลอะหมดเลยค่ะก็วันนี้รายการหมดลงแล้วค่ะท่านญาติธรรมขอกราบขอบคุณนะคะท่านญาติธรรมทุกท่านที่ตามรับฟังรายการธรรมวลีในวันแห่งความรักขอให้มีความสุขในความรักที่บริสุทธิ์ตามหลักคำสอนของพุทธเจ้านะคะสวัสดีค่ะเลิกหมดเลยค่ะดูสิ